วัสดีครับผมยศสวัสดิการ CG คอมกุกะนะครับวันนี้มีของมาส่งที่บ้านมันคือสิ่งนี้ครับแฮนซิงคายากิสิ่งที่8นะฮะสิ่งแกะดำของเรานั่นเองหรือคุโรยซิจินั่นเองนะฮะผมก็พีมาออทายเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกันว่าข้างในนี้มีอะไรอันนี้ของ SMV นะผมมันจะแปลกจากเวอร์ชันธรรมดาตรงที่มันจะมีลูกแถมมาด้วยนะแต่ว่าถ้าซื้อจาก Amazon หรืออย่างอื่นจะไม่มีแถมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็มาแกะกันเลยนะวิธีการแกะสำหรับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าแกะไงดีคือมีวิธีแกะแบบไม่สนใจอะไรกับแกะแบบเก็บอะไรนะเขาเรียกว่าเก็บซองไว้ด้วยนะมันมี2แบบเดียวให้ดูตัวอย่างอันนี้คือแฮนซิง6ที่ผมซื้อมานี่คือถ้าเราแกะแบบพื้นด้านบนนะผมสามารถเก็บซองพลาสติกเอาไว้ได้แล้วก็เก็บมาใช้ใหม่เห็นป่ะจริงๆไอเนี่ยผมก็ไม่อยากทิ้งหรอกไอเหลี่ยมๆเนี่ยก็เลยเก็บเอาไว้นะครับส่วนถ้าเราแกะแบบไม่สนอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะนี่คือแผ่น MB นี่คือ MB Type C นะผมก็ไอ้แผ่นเนี้ยมันจะมีเหมือนบุ๊กมาร์กด้านข้างอันนี้คือมันจะหลุดวิธีแก้ก็คือเอาใส่ในนี้เนี่ยสามารถเอาพับเป็นแบนๆแล้วใส่ในนี้ได้นี่แต่ก็เสียคือแค่จะเสียเวลาดึงออกมานิดนึงนะโอเคทีนี้ผมก็ต้องใช้อันนี้แหละในการแกะนะ HCB มันห่อมา2ชั้นนะครับมันมีแบบอย่างนี้เป็นซองพลาสติกหุ้มห่อมาด้วยกับแล้วก็มีพลาสติกอันนี้ข้างในทีหนึ่งนี่คือรูปร่างหน้าตาปกข้างหน้านี่คือไทป์ A นะครับผมถ่ายกล้องข้างหน้าเนาะแล้วภาพข้างหน้ามันก็เลยซ้อนไปแล้วก็ SMB ก็จะมีภาพแถมมาด้วยนะนี่สวยงามผมชอบชุดนี้มากเลยเนี่ยนี้เราก็จะมาแกะให้หมดทุกแผ่นโอเคทีนี้ก็แกะหมดแล้ว A กับ B อันนี้ก็ CD แล้วก็ถึงแม้เล็กกูก็เป็น CD แต่มันไม่ใช่ไทป์ CD นะครับข้างในนี้จะมีของแถมอยู่ 2-3 อย่างก็คือ1จะมีบุ๊กเล็ตเล็กๆแถมมาด้วยแล้วก็มีบัตรจับมือบัตรจับมือทั่วประเทศอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นมือทั่วประเทศรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็จะมีรูปแถมมาด้วยนะนี่คือสิ่งนึงที่เราคอยลุ้นทุกครั้งที่เวลาซื้อนะส่วนนี้คือรูปแถมของ HMV ที่แถมมาด้วยนะครับนี่จริงๆมันมีประมาณ 2-3 รูปอยู่ข้างในนะเดี๋ยวค่อยแกะมาแยกดูอีกทีหนึ่งโอเคนี้มาแกะแซนซิงเกิลกันนะครับวิธีการแกะก็คือมันจะเหมือนถ้าคุณเคยแกะพวกกล่องเพย์โฟหรือว่ากล่องซีดีพวกนี้ตรงมุมๆเนี้ยมันจะมีแบบสามารถให้แกะได้ก็ใช้ถ้ามีเล็บก็แค่ๆออกมานะมันจะออกมาเป็นแบบยาวๆแบบนี้นี่สภาพมันจะดีนิดนึงนี่จากนั้นก็ลูดออกมาปึ๊ดก็นี่นะฮะพอแกะแบบนั้นแล้วเราก็ดึงออกมานี่ซึ่งกล่องเนี่ยเราสามารถใส่กลับเข้าไปได้พอแกะปุ๊บนี่ก็จะหลุดออกมานี่คือแผ่นซิงโอเคตอนนี้ผมก็แอบมองดูแล้วว่าคุณสามารถมองได้นะว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปหัวโผล่มาอยู่คุณก็สามารถแอบดูได้ว่าเอ๊ะเป็นใครวะแต่ว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในกาชาเกมแล้วก็ไอแผ่นอันเนี้ยผมจับได้สลีนะกับมี่บ่อยมากปุ๊บเห็นเสื้อแล้วนะฮะนี่ลางกันนะแน่นอนถ้าเป็นแผ่นซิงเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าบูเรมีแผ่นบูเรมาด้วยนะโอเคเตรียมพร้อมนับนะครับเฮ้ฮิโยตันเหรอเอ้ยจริงด้วยว่ะไม่เคยได้เลยในฮิโยตันเนี่ยก็ได้ฮิโยตันมา1ใบนะครับนี่ของ type A นี่ก็มีอาร์ตดอกไม้ไปจากซิงเกิลนะเนี่ยนี่ก็เป็นบูเรในนี้จะมีเคยากิเฮ้าส์มี MV Nobody กับ
กุโรยิซุจินะครับผมโอเคส่วนนี้ก็ในนี้จะมีบุ๊กเลตมาด้วยนี่นี่คือหน้าปกนี่ก็มีบัตรจับมือนะครับคือบัตรจับมือนี่เอาไว้สำหรับงานเดียวก็คือบัตรจับมือทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ในนี้ได้นะก็คือตัดไปชิงโชคเพื่อเข้าไปขอลายเซ็นคือคุณสามารถถ้าคุณไปเนี่ยสามารถเอาอะไรก็ได้ไปให้เขาเซ็นนะคุณจะเอาแอร์เอามอไซค์สปอยเลอร์รถได้หมดเอาเคสจออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันตรายนี่ครับเปิดมามีเสื้อนี่ครับคนแรกก็ไม่ใช่ใครอื่นนะเด็กไอจีคนนั้นนี่ให้ดูไว้นะนี่ก็ฮิรางานะนะตอนนี้เป็นฮินาตะไปละก็ทั้งรุ่น1รุ่น2แล้วก็ฮินาโนะอยู่ตรงนี้ลูกแหวนนิดนึงอ้อนี่ครับนี่ก็รุ่น2นะครับนี่ก็นาโกะโอเคมีนาโกะกับเนรุแล้วก็ฟูโอ้ขึ้นไทเอได้เนี่ยปกติอยู่ไทหลังๆโอเคแผ่นแรกไปแล้วต่อไปไทที่2อ่ะก็คือนี่ฮิโป้งมิชินิติกะแล้วก็มี่นะก็คือแถวหน้าของซิงเกิลนี้นะโอเคทีนี้ขอแกะก่อนอ้อดีครับอันนี้เหมือนมีแหว่งๆมาก่อนแล้วคนที่ตามชาแนลก็น่าจะรู้นะว่าผมอยากได้ไข่โอเคแกะออกมาแล้วนี่นะก็การเปิดได้มันฟรีไปนะครับก็ได้บัตรจับมือมาเปิดดูก็มีลูกฮิลาที่1ที่2เหมือนเดิมแล้วก็ลูกรุ่นที่2นะฮะโอเคนี่นี่เป็นอู้ลูกมง ตัดไปฝาบ้านดีกว่านี่โอเคนี่คือทั้งหมดของไทป์ B โอเคทีนี้มาถึงไทป์ Cดูสีผมแล้วไม่น่าใช่มงนะครับนี่คือปกไทป์ 4นะมีฮาบุลิสะเปิดมานะครับเทรุนนะ1อุ๊ยเป็นซาโตชินะครับคนที่เพิ่งแกะเหมือนกันแกะจากมหาวิทยาลัยตัวเองเรียนจบแล้วเคมาแกะบุ๊คเล็ตบัตรจับมือเหมือนเดิมนะฮะเพียงแค่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างในเล็กน้อยเดี๋ยวเป็นรูปสุไกสมะแล้วก็ฮิลาท่านรองนะครับแล้วก็ซาโตชิที่เพิ่งได้ไปเมื่อกี้ซาโตชิวาริเนี่ยนาดานี่นะครับต่อไปไทที่4ไทดีนะออไททั้งทีก็ต้องแกะให้ครบออใช้เดี๋ยวแกะก่อนแกะง่ายๆโอเคอันนี้คือปกไทดีมีรองกัปตันแล้วก็นี่สุไกสามะและดานี่นะครับโอเคทีนี้เปิดดูไม่เห็นชื่อแต่ว่าเห็นชุดแล้วโอเคครับมาเปิดดู1 2 3เอ๊ใครวะมันเบลอมากเลยอ๋อได้ปาริปี้ครับคืออาสาวคนเด็กคนนี้ก็เพิ่งแกรดเหมือนกันแต่แกรดจากโรงเรียนตัวเองนะคือเรียนจบโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้มาในแผ่นซิงแปดถามว่าเกลือไหมเกลือสัตว์แต่ยังไงก็ตามเรามาดูข้างในนะบัตรจับมือนี่เป็นปะมูนะครับพี่เปและดอกไม้ประจำซิงเกิลนี่คือเป็น CD นะครับผมเป็นออดิโอ CD เฉยๆที่สามารถเปิดในรถยนต์ได้แต่เดี๋ยวนี้คงไม่คนใช้ไม่มีใครใช้แล้วล่ะเขาเปิดจากมือถือกันหมดนะเป็นปก
ที่อยากได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีคนนี้อยู่นะนี่ออกมานี่ครับนี่คือหน้าตาของแผ่นเลกุมีเมมเบอร์ที่เป็นแถวหลังๆนะไล่ไปมีมงนะนี่ซึ่งได้ข่าวว่าหลับจริงนะฮะอันนี้ภาพเหมือนคนหลับแต่มีคนบอกว่าดับจริงมีป้ามูโอซิกิฟูจังนิรุนาโกะและเปนะครับแกะออกมาปุ๊บมันจะมีแต่ซีดีเท่านั้นนี่ซีดีจะไม่มีรูปแถมมาด้วยแล้วก็จะไม่มีของแถมอะไรมากเท่าไหร่นะจะมีแต่บุ๊กเล็ตตรงนี้ถ้าเปิดมาเนี่ยไม่มีบัตรจับมือนะครับแต่ถ้าอยากได้บัตรจับมือเป็นบัตรจับมือเดียวแต่ว่าต้องสั่งจากที่อื่นด้วยโอเคนี่ก็มีรูปลิปโป้งนะฮะชิโมริมี่นะก็น่าจะเป็นแบบคนที่อยู่แถวหน้ามาอยู่ในเล่มเลกุหมดเลยนะและนี่คือทั้งหมดของแผ่นซิงเกิลออทไทป์ที่ผมซื้อมาก็ถือว่าเกลือแต่มันยังไม่หมดยังมีภาพ HMV ซึ่งผมคิดว่าผมจะเก็บเอาไว้เพราะผมชอบชุดนี้มากแผ่นถ้าซื้อ HMV นี้แผ่นเนี่ยรูปนี้จะแถมมาให้ทุกแผ่นเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแผ่น DVD เนี่ยมันจะมี3แผ่นแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นของเลกุมันจะมีแค่รูป2รูปเท่านั้นและในส่วนนี้ก็เป็นรูปแถมจาก HMV นะครับผมก็จากบนมาล่างนะเตรียมตามแถวเลยก็คืออันแรก Type A Type B Type C Type D นะส่วนนี้ก็เลกุนะมีแค่2รูปเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น Type A ถึง D เนี่ยจะเป็นมี3รูปนะครับผมก็ไม่สุ่มนะครับได้ครบตามนี้เลยนะฮะโอเคนี่ก็คือรูปที่แถมมาจาก HMV นะฮะมีทั้งคันจิและฮีราเลยโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าในแผ่นซิงเกิลที่8เนี่ยในอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าใน1กล่องอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็น DVD แต่ว่าไม่ใช่มันเป็นแผ่นCD เพลงนะครับผมที่แบบถ้าเปิดใส่รถยนต์เนี่ยมันก็เล่นได้ส่วนนี้เป็นแผ่นบูเรย์นะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะใช้เล่นกับเครื่อง DVD ได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าให้ดีคนเล่นเครื่องบูเรย์ส่วนข่าวดีของผมก็คือบูเรย์เนี่ยสามารถเล่นกับเครื่อง PlayStation 4ได้ทีนี้หรือว่าถ้าเครื่องคอมคุณมีที่เล่นบูเรย์ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเครื่องของผมไม่มีแม้กระทั่งที่ใส่ CD แต่เป็นแบบนี้แทนนะฮะซึ่งก็เอาไว้ดูซิงเกิลอื่นได้แต่ว่าอันนี้ดูผมไม่อยากใช้อันนี้ดูนะครับแต่ว่าลองดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคมันจะมืดๆหน่อยเพราะผมซ่อนไว้ข้างในโอเคนี่ก็P4 ผมนะมาดูกันว่าจะดูได้หรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อแผ่นซิงมาแล้วไม่มีแผ่นเอ้ยไม่มีเครื่องเล่นนะก็ใช้ PlayStation 4ได้นะโอเคลองดูซึ่งผมก็เคยใช้คิวิโนเอาคิวิโนนาวามาดูโอเคดูได้ครับนี่เพิ่มมา200เยนได้แผ่นบูเรย์นะครับในแผ่นบูเรย์ก็มีอะไรก็มีคยากิเฮาส์แล้วก็มีคยากิเฮาส์แล้วก็ MV นั่นแหละครับนี่ดูได้นะไม่มีปัญหาส่วนความชัดนี่ผมก็ไม่แน่ใจโอเคก็มีให้ดูแค่นี้แหละเอาละครับไปที่พัดอีกกันต่อครับและนี่คือทั้งหมดของแผ่นซิงเกิลที่8นะผมใครชอบกดไลค์นะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ